เมื่อ10ปีก่อนพวกเราได้รู้จักกับทาลาสซี่โคลัมบัสวิชิต้าและริตเติลล็อก4สหายจอมซ่าและบ้าขั้นสุดที่มาร่วมมือกันกำจัดกองทัพซอมบี้ณโลกหลังวันหายนะในซอมบี้แลนด์ภาพยนตร์ซอมบี้ที่โคตรสนุกและเป็นหนังขวัญใจของใครหลายคนรวมไปถึงช่องของเราด้วยเช่นกันปีนี้ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวพบกับการกลับมาของแก๊งคนบ้าที่ยังไม่เลิกซ่าแถมเตรียมจะฆ่าเหล่าซอมบี้ให้มากกว่าเดิมกับ Zombieland Double Tap การกลับมาในรอบ10ปีของหนังซอมบี้ม้ามือขวัญใจมหาชนที่ในรอบนี้ก็ยังคงได้ผู้กำกับเหล่าคนเขียนบทและทีมนักแสดงเก่ากลับมากันครบทีมทั้งวูดดี้ฮาร์เลนสันในบททาลาฮัสซี่หัวหน้ากลุ่มสายบู๊สุดโหดเจสซี่ไอเซนเบิร์กในบทโคลัมบัสรองหัวหน้าสายบุญที่เป็นโรคที่กลัวขึ้นสมองเอมมาสโตนในบทวิชิต้าสาวเล่สุดแกร่งที่ดูมีสติที่สุดในกลุ่มแล้วอาบิเกลบริสลินในบทริตเติลล็อกสาวน้อยสุดจี๊ดที่ในรอบนี้เธอไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไป I really like for you to stop calling me little girl ซึ่งในครั้งนี้พวกเขาเตรียมจะพาพวกเราไปสำรวจโลกของซอมบี้แลนด์ให้มากขึ้นกว่าเดิมย้อนกลับไปในปี2009ความสำเร็จของซอมบี้แลนด์ภาคแรกนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายของใครหลายคนในตอนนั้นเป็นอย่างมากเพราะแรกเริ่มเดิมทีสคริปต์ต้นฉบับของหนังถูกเขียนมาเพื่อฉายเป็นตอนไพลอตที่จะฉายลงช่องทีวีก่อนที่ Sony Pictures Entertainment จะนำกลับมาแก้ไขใหม่อีกครั้งเพื่อทำเป็นภาพยนตร์ขนาดยาวจบในตอนแถมชื่อของหนังในตอนนั้นก็คือ Another Day in Zombieland แต่ก็ถูกเปลี่ยนไปในภายหลังเพราะทางสตูดิโอกลัวว่าคนดูจะคิดว่ามันเป็นหนังภาคต่อและตัวผู้กำกับอย่างรูเบนเฟรเชอร์ก็เคยได้บอกไว้ว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างซอมบี้แลนด์มาจากหนังซอมบี้สุดเคาอย่าง Shaun of the Dead อีกด้วยผนวกกับทีมนักแสดงระดับกลางๆที่ไม่น่าจะดึงดูดคนในตอนนั้นเราย้ำว่าในตอนนั้นและเมื่อหนังออกฉายหนังก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งทางรายได้และก็คำวิจารณ์ทำให้ Sony Pictures อนุมัติภาคต่อของหนังอย่างรวดเร็วแต่แล้ว2หัวเรือใหญ่ด้านการเขียนบทให้กับหนังอย่าง Red Reese และ Paul Wernick แต่ก็มีไอเดียพลุ่งพล่านในหัวมากเกินไปจนตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้มุ่งเป้าเรื่องราวของหนังไปในทิศทางไหนกันแน่ทำให้เกิดการไม่ลงตัวของบทส่งผลให้การเปิดกล้องของหนังนั้นล่าช้าออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งในปี2017สคริปต์ของหนังก็ได้ถูกเขียนจนเสร็จพร้อมกับทีมนักแสดงเก่าที่ตอนนี้กลายเป็นเบอร์หนึ่งในวงการฮอลลีวูดกันทุกคนต่างก็พร้อมใจที่จะกลับมาสานต่อหนังภาคนี้กันครบครันและเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำไปเมื่อมกราคมปี2019และทำการปิดกล้องไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันซึ่งหนังจะเล่าเรื่องราวต่อจากภาคแรกที่เหล่าเดอะแก๊งได้ไล่ฟาดฟันเหล่าซอมบี้ไปครึ่งค่อนอเมริกาและใช้ชีวิตร่วมกันมาถึง10ปีจนมาถึงณทำเนียบขาวสถานที่สุดปลอดภัยที่พวกเขาจะใช้เป็นที่ลงหลักปักฐานกันแต่แล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อมีคนนอกที่ป่วยไม่แพ้กันมาขออาศัยอยู่ด้วยทำให้นอกเหนือจากเหล่าซอมบี้ที่วิวัฒนาการขึ้นแล้วพวกเขาก็ยังต้องรับมือกับเหล่าคนเพี้ยนที่เพี้ยนไม่แพ้พวกเขาและเหนือสิ่งอื่นใดพวกเขาก็ต้องรับมือกับการเติบโตที่เจ็บปวดระหว่างความเป็นครอบครัวของพวกเขาเองด้วยซึ่งในความแปลกและสดใหม่ของซอมบี้แลนด์นั้นคงต้องยกให้กับการตั้งชื่อของเหล่าตัวละครที่ในเรื่องไม่มีใครบอกชื่อจริงต่อกันเลยด้วยเหตุผลสุดคูลที่ทาลาซี่ได้ให้ไว้ว่าถ้าไม่รู้ชื่อจริงกันจะได้ไม่สนิทกันมากโดยชื่อของแต่ละคนนั้นถูกตั้งตามเมืองหลวงของรัฐต่างๆในอเมริกาทั้งทาลาซี่จากรัฐฟลอริดาโคลัมบัสจากรัฐโอไฮโอริตเติลล็อกจากรัฐอาคันซอสยกเว้นแค่วิชิต้าเท่านั้นที่ใช้ชื่อจริงของเธอและอีกหนึ่งความคูลที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์และไม่เคยมีในหนังซอมบี้เรื่องไหนเลยก็คือกฎของการอยู่รอดในซอมบี้แลนด์ทั้ง73ข้อที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยโคลัมบัสไม่ว่าจะเป็นห้ามอ้วนระวังห้องน้ำรัดเข็มขัดเช็คเบาะหลังและมันต้องซ้ำ Those are for pussies, nothing personal. How could that not be personal? That's like my whole thing. Yeah, you're right. It was personal.ซึ่งถูกนำมาใช้ตั้งเป็นชื่อของหนังในภาคนี้และนอกจากเราจะได้รู้กฎข้ออื่นที่ไม่ได้บอกไว้ในหนังภาคแรกแล้วในซอมบี้แลนด์ Double Tap ก็ยังมีการแบ่งซอมบี้ออกเป็น3ประเภทไว้อีกด้วยคือ1โฮเมอร์ซอมบี้ปกติที่โง่และเซ่อซ่าฮอว์กิงซอมบี้ที่เริ่มมีทักษะความคิดความอ่านและฝีมือในการต่อสู้มากขึ้นและสุดท้ายกับนินจาซอมบี้ประเภทที่ฉลาดแถมอันตรายที่สุดและทางทีมงานผู้สร้างก็ยังได้แง้มไว้อีกว่าในภาคนี้เราอาจจะได้พบแขกรับเชิญสุดพิเศษไว้ดังเช่นที่บิลเมอร์เรย์มารับเชิญในหนังภาคแรกอีกด้วยเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความโหดมันอา
และเอนจอยไปกับโลกของซอมบี้แลนด์และแก๊งคนซ่าฆ่าซอมบี้ไม่เลี้ยงในซอมบี้แลนด์ดับเบิลแท็บแก๊งซ่าล่าล้างซอมบี้ Need a ride?31ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์และถ้าหากใครที่ชื่นชอบหนังและตัวละครสยองขวัญก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่ม Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะเราไม่อยากให้ทุกคนพลาดหลากหลายคอนเทนต์จากเรื่องราวของหนังสยองขวัญมากมายที่จะตามมาอีกในอนาคตและถ้าหากใครอยากติดตามข่าวสารของพวกเราก็สามารถไปกดไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Horror Document สารานุกรมสำหรับคนรักหนังสยองขวัญ She's still alive because zombies eat brains and she ain't got it